สวัสดีค่ะที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นที่นี่ชิมขนาดกองเลยที่นี่เออนั่นแหละยาหัวมันเป็นตะยักหัวก่อนเดือนผุนได้นี่ที่นี่เร็วๆนี้ในซ้ำนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยมาเด้อโอ้ยว่าผ่านคนกลางคนกลางถ้างั้นเอาใกล้ๆไหมถอยหรอสวัสดีค่ะชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานเจ้าของผลงานเพลงลืมจากเมืองหมอแคนอำเภอบ้านไผ่เอาใหม่ค่ะติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นเร็วๆนี้สวัสดีครับที่นี่ที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานจากเมืองหมอแคนอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเจ้าของผลงานเพลงนักเพลงคนจนโอ้เพลงคนจนของใส่โอ้ยจบๆติดครับอย่าอย่าพาหัวเนาะอู้อย่าพาหัวเว้ยอย่าหัวหัวเนาะแม่ล่ะพี่สวัสดีครับที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนทนโอ้ยอย่าพาหัวเลยสวัสดีครับที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานเมืองหมอแคนอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเจ้าของผลงานเพลงนักเพลงคนใหม่คิดณรงค์ไผ่ทองติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ขอนทนจังหวัดขอนแก่นเร็วๆนี้โอ้ยมันกระติดสวัสดีครับที่นี่โอ้ไม่เอาไม่อุ้ยลืมสี่มือนำขอโทษสวัสดีครับที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานเมืองหมอแคนอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเจ้าของผลงานเพลงนักเพลงคนใหม่คิดณรงค์ไผ่ทองแม่โอ้ยมือหัวอย่างหัวสวัสดีครับที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่เจ้าของผลงานเพลงลูกทุ่งคนใหม่ชิดณรงค์ไผ่ทองติดตามได้ที่เว็บไซต์ขอนโทนเร็วๆนี้ครับที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดขอ อำเภอเมืองมาสั่นโอ้ยสวัสดีครับที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานจากเมืองหมอแคนอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเจ้าของผลงานเพลงลูกทุ่งคนใหม่คิดณรงค์ไผ่ทอง
จ้าของโอ้ยซื้อเพลงเอาไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรลื่นหรอกไปทัวร์มาอายุเยอะมากไหนมันเล่าชิดกันสวัสดีพร้อมกันเนาะสวัสดีค่ะอะไรคะสวัสดีค่ะที่นี่ชมรมไพศาลบอกว่าตกลงกันก่อนอายุอยู่บอกว่ากันเลยเนาะหนูพูดถึงหนูพูดเอาเป็นว่าเก๋พูดถึงชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นอายุอยู่ต่อเลยด้าจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งคนอีสานจากเมืองหมอแคนแล้วเดี๋ยวจะต่ออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอายุอยู่เจ้าของผลงานเพลงนักเพลงคนใหม่แล้วเราพูดชิดนรงค์ไผ่ทองพร้อมกันดีไหมระวังมึงตกลงกันอันนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นจะพาท่านไปรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งอีสานจากเมืองขอนแก่นเสียงดังเปลี่ยนเลยบอกพร้อมแล้วจะทำที่นี่เร็วๆนี้บอกพร้อมกันเลยวะเฮ้ยนะพร้อมกันเลยติดตามชมได้ที่นี่เร็วๆนี้